คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแถวแถวจังหวัดสงขลา <c oughs> เขาส่งภาพมาให้มาแก่แมวสาวจะได้ดูช่างงสัเกตแล้วก็ถามความเห็นมาแก่แมวสาวว่า,าภาพจากสงขาดังต่อไปนี้ที่ส่งมาให้ดูได้เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรโอเค <Okay. S 2> ช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะอย่างนี้แหละมาแก่แมวสาวรู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางประเทศก็รู้ต้องรู้ด้วยดังนั้น ไปกันที่ภาพหมายเลขเอไปดูซิว่าที่เขาส่งมาให้เราดูแล้วช่วยสแกนแล้วถามความรู้สึกเราสองคนมันคือป้ายนี้แหละค่ะคือปกตินะมันเป็น มันเป็นแพทเทิร์นเลยนะนักการเมืองไม่ว่าระดับชาติระดับท้องถิ่นในวาระในเทศกาลสำคัญสำคัญเขาจะขึ้นคัเอาใหญ่ขึ้นป้ายใหญ่โตสวัสดีปีใหม่สวัสดีสงกรานต์สวัสดีตุ้จีนอะไรก็ว่ากันไปจีนด้วยเหรอไม่มีนะไม่มีไม่มีในจังหวะนี้มันเป็นจังหวะสวัสดีปีใหม่2,567ใช่ไหมใช่นักการเมืองที่สงขาเขาเขาก็ขึ้นป้ายกันสิเห็นคเอานี้ไม่ชัดใช่ไหมไปดูหมายเลข B เอากันให้ชัดจอกันใกล้ๆเลยเห็นทั้งรูปเห็นทั้งตัวอักษรรูปไม่ต้องพูดถึงตัวอักษรสวัสดีปีใหม่2567สวัสดีปีใหม่ให้สุขสันต์ทรัพย์อนันต์งานก้าวหน้าพาสุขสีมิตรพรั่งพร้อมถนอมรักเนื่องนานปีสุขทวีสุขหัวใจปีใหม่เทินนายนิพนธ์บุญญามณีอดีตนายกอบจสงขาอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครบหมดแล้วนะโลโก้ประชาธิปัตย์หายไปไหนอยู่ข้างหลังป้ายเปล่ามันไม่อยู่หน้าป้ายไงก็เลยสงสัยอยู่หลังป้ายเปล่าไม่เห็น ชื่อพรรคประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนไม่มีหน้าป้ายไม่รู้ข้างหลังว่าเดี๋ยวต้องพลิกดูข้างหลัง <c oughs> <c oughs> อ้าวคุณนิพนธ์บุญญานีทำไมไม่ไม่ขึ้นเหรอาว่าประชาธิปัตย์ทิก็ต้องขึ้นนะคุณบุญญามณีเป็นอดีตแม่ทัพภาคใต้ของประชาธิปัตย์ขุนพลคนสังพันเป็นอดีตรองหัวหน้าพักของประชาธิปัตย์ใช่ค่ะเป็นอดีตมือขวาของอดีตนายกจุรินลักษณะวิสิทธิอดีตหัวหน้าพัก แปลว่าอะไรนี่คนเขาคิดเยอะนะขึ้นป้ายเนี้ยคุณทิพลบุญยมณีต้องถือว่าเป็นยิ่งกว่าซัมบารีคนหนึ่งในพักประชาธิปัตย์สถานะในช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าสูงยิ่งเป็นแม่ทัพพักใต้เป็นรองหัวหน้าพักเป็นมือขวาระดับอดีตหัวหน้าพักเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นคนคุมเกมภายในพักประชาธิปัตย์อยู่สวัสดีปีใหม่2567ัําทำคัตเอาเบอร์ ไม่มีชื่อประชาธิปัตย์ไม่มีโลโก้ประชาธิปัตย์หมายความว่าวันนี้คุณทิพนบุญยมณีเป็นไทยอิสระไม่ขึ้นกับทัตไกรหรือเปล่าถอดปลอกคอเป็นอิสระแล้วหรืออย่างไรคนที่เขียนมาถามเขามีการต่อสร้อยเราด้วยนะหรือจะย้ายพักเขากลัวเราคิดไม่ได้ไงหรือจะย้ายพักหรืออะไรนะเขามีการถามเรามาด้วยนะตกลงถามเราหรือว่าจะให้เราเห็นด้วยหรือยังไงเอะหรือคุณนี่คนจะย้ายพักคะโอ้ยเจ็บสีข้าง เอาสีข้างเข้าถูหรือใครมาถูสีข้างไม่แน่ใจโอ้ยไม่ใช่แค่นี้นะเอากันอย่างนี้โอเคโอเคขณะเดียวกันมิตรรัก,น,กนักเพลงแถวแถวสงขลาก็ยังส่งภาพมาอีกหนึ่งภาพไปดูหมายเลขสีไปดูสิภาพใครหมายเลข4ีก็ภาพาสวัสดีปีใหม่เหมือนกันแหละแต่คราวนี้แต่คราวนี้เป็นใกลยของใครเอ่ยจ่อใกล้ๆเลยเลยดูใกล้ๆกล้จะได้เห็นตัวสี่จ่อใกล้เลย จ่อใกล้ๆกล้เลวค่อสสอน<ค>พเพชรบุญยามณีจ่อใกล้ใกล้เลยใบกันใกล้ๆเลยหมายเลขดีมาเลยค่ะสอสอสันเพชรบุญยามณีสอสอเขตหนึ่งสงขลาโอเคข้อความสวัสดีปีใหม่2567ในสุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเดินบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยและสัพพิติผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ สสสันเพชรบุญยามณีสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งสงขลาและก็มุมมุมขวาบนแฮปปี้ยูเฮี2024ลูกสงขลายึดมั่นอุดมการณ์แต่เขาอยู่พักไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่พักไหนนะประกาศว่าตัวเองเป็นสสสเขตหนึ่งสงขลาประธานโทษไม่บอกสักนิดเลยครับว่าเขตหนึ่งสงขลาพักอะไรชื่อพักก็ไม่มีโลโก้พักก็ไม่มีต้องไปพลิกดูข้างหลังมีหรือเปล่าป้ายข้างหลังถามนิดนึง สันเพชรบุญยมณีเป็นอะไรกับนิพนธ์บุญยมณีลูกลูกชายลูกชายทายาททางการเมืองถูกต้องทั้งพ่อทั้งลูกขึ้นคัดเอาสื่อสารกับคนสงขาแล้วไม่บอกเลยปัจจุบันสังกัดพรรคอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรต้องไปถามแปลว่าอะไรสันเพชรแล้วก็ไปถามคุณนิพนธ์ค่ะทีมงานของเจาะลึกทุไทยอินไซ t ์ h a i l a n d ก็ฮอตไลน์ไปที่คุณสันเพชรก่อน ฮอตไลน์ <Hot line S 1> ไปที่ลูกชายสุดที่เลิฟของคุณทิพนก่อนคำตอบที่ได้คือคุณสันเพชรบอกว่ายังไม่พูดตอนนี้ได้ไหมเอ,เ,อเอ๊มีอะไรอ่ะต้องรอดูผู้บริหารชุดใหม่เขาไปก่อนเอ๊แต่ว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสสอ,อยู่ใช่ไหมมีสถานะสสนะคุณสันเพชรเนี่ยใช่แล้วมีสัง <S 1> 1 <S 1 1> กัดพักนะเขตหนึ 1. 1> ง่งสงขาประชาธิปัตย์นะสสประเทศไทยต้องสังกัดพักต้องสังกัด ไม่มีพักสังกัดเป็นสุดสอบไม่ได้ดิส q คลิ i ายใช่ไม่ได้แต่บอกว่าขอดูผลงานก่อนแล้วจะบอกว่าจะขึ้นป้ายมีประการไหมขอยังไม่พูดตอนนี้ได้ไหม <c oughs> ขอรอดูผู้บริหารชุดใหม่เขาไปก่อนออแปลว่าอะไรก็ดูผลงานก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่ชื่อพักตามทีหลัง<ต>ถ้าผลงานตอ่ออางเนี้ยแปลว่าอะไรหมายความว่ากําลังจะรอวัดใจเ,เสียต่อ,ตอหรืออย่างไรรอดูว่ากลุมของเสียตอ เสียต่อแอนเดอะกลุ่มค่ะเดอะแก๊งอย่าใช้คำว่าแก๊งเดอะกลุ่มค่ะเสียต่อแอนเดอะกลุ่มก็กลุ่มเสียต่อก็ได้แหมแอนเดอะกลุ่มเออกลุ่มเสียต่อละกันง่ายๆใชยแอนเดอะแก๊งมาเดี๋ยวก็โกรธอ่ขออภัยค่ะถอยคำพูดกลุ่มเสียต่อกลุ่มเสียต่อจะเอาอย่างไรอ่จะเอาอย่างไรกับผู้แพ้จะเอาอย่างไรกับการกบฏประชาธิปัตย์หรือเปล่าอย่าไปใช้คำนั้นจะเอาอย่างไรกับ โค้อำนาจเก่าในประชาธิปัตย์หรือเปล่าได้นี่ถูกต้องโอเคลอดูไปก่อนเอาอย่างไรค่ะทีมงานจอริทุไทยอินไซตดอร์แลนด์ไม่ลดละลูกไม่พูดไปหาพ่อก็ได้วะโทรหาพ่อเลยดีกว่าคุณนิพนธ์โทรหานิพนธ์บุญยมณีท่านว่าไงคะทีมงานจะลึกก็ก็้อมหน้า้อมหลังดักหน้าดักหลังแทงหลังแทงหน้าแทงข้างหมายถึงคำถามนะ พยายามพยายามจะชวนทะเลาะจะชวนคุยพยายามที่จะยื้อระยะกับคุณนิพนธ์บุญญบดีให้ยาวๆสักนิดหนึ่งะจะไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมออคือถามตรงๆเลยดีกว่าจะไปไหนนี่ปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณนิพนธ์ก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ทางการเมืองเรื่องอนาคตออทางการเมืองขอคุยกับพรักพวกก้อนตอบอะไรตอนนี้ไม่ได้ คุณนายถ้าตอบถ้าถอดรหัสตรงๆนะถ้าสมมติยังอยู่กับประชาธิปัตย์นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยยังอยู่กับประชาธิปัตย์แต่ถ้าตอบแบบนี้นะคิดได้อย่างเดียวเลยลังเลทีนี้ทีนี้ทีมงานเจาะลึกก็โอเคเลยเมื่อบุญยมณีผู้พ่อคุณคุณ <c ười> นิพนธ์บอกว่าขอคุยกับพระพวกกรณ์เรื่อง,อท,งทิศทางการเมืองเรื่องเรื่องอนาคต<อ>ทางการเมืองออทีมงานของเราก็สวนไปเลยทำต่อเลย พี่ไอ้ที่บอกว่าขอคุยกับพระพวกก่อนจะคุยกับพระพวกเมื่อไหร่จะได้บทสรุปร่วมกับพระพวกเมื่อไหร่ไอ้ที่บอกว่าหลังปีใหม่จะชัดเจนไอ้หลังปีใหม่กี่วนันมานแค่ไหนหลังปีใหม่กี่วนันเดี๋กี่ชั่วโมง <laughs> ไม่ทราบจังหวะไหนที่น้องควรจะโทรมาหาพี่อีกหนึ่งทีเ <laughs> <laughs> พื่อขอคําตอบชัดๆคราวนี้ไม่มีคําตอบจากคุณนิพนธ์บุญยมณีโอเค okay ไหม โอเคอ่ะ okay. ไปถอดรหัสกันเองลวกันไม่ต้องมาถามเราผมก็ไม่ทราบหรอกผมก็ไม่ทราบหรอกคือเราสองคนน่ยโง่โง่ตามไม่ทันนักการเมืองอยู่แล้วล่ะคือบางครั้งก็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 ถอดภาษากายของบรรดานักการเมืองไม่ออกว่าเขาเล่นอะไรกันเขาคิดอะไรอยู่และเขาจะไปทางไหนและเขาจะไปกับใครใช่ถ้าเขาไม่บอกเรานะบอกก่อนนะสงขาเนี่ย เลือดสาดนะดูสงขลาเนี่ยหลักการนะคือเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้อันนี้ถูกต้องเลยถ้าทางการเมืองนะบอกได้เลยบังเอิญเนี่ยในจังหวัดสงขลาประชาธิปัตยดมีเสือสองตัวเหรอสองหรือสามสองใช่ไหมสองสองสองมีสองเสือเท่าหมดสภาพไปแล้วเสือเท่าหมดสภาพไปแล้วจบไปแล้วเสือเท่ามากเลยอ่ะก็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 พี่ทวารเส้นเนียมหมดสภาพไปแล้วหมดสภาพนักศึกษาไปแล้วมันก็เหลือสองเสือหนุ่ม คือเสือนิพนธ์บุญมณีกับเสือเด็ดอิดเขาทองอวันนี้เด็ดอิดเขาทองนายกชายขึ้นหม่อขึ้นมากด้วยมือขวาของเสียต่อคุมพัดตอนนี้พูดง่ายๆเลยด,ดังนั้นดังนั้นเสือนิพนธ์ต้องคิดหนักก็แค่นั้นแหละย่อเรื่องจอบอย่อเรื่องจอบ